เพื่อนศิลปินตลกร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตหลังจากนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันได้จากโลกไปด้วยอาการป่วยมะเร็งปอดโดยมีเพื่อนตลกทั้งแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มคอมชวนชื่นแจ๊สชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์คอยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งอยู่ร่วมงานพิธีชาปนกิจล่าสุดสำหรับโอกาสครบรอบ100วันแห่งการสูญเสียเพื่อนรักในวงการตลกเพื่อนๆศิลปินได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานทำบุญครบ100วันให้กับโรเบิร์ตพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยมีบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์มาร่วมทำบุญในครั้งนี้และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของความทรงจำโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความกล่าวว่าเตรียมงาน100วันและทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่โรเบิร์ตรอรับผลบุญนะพี่27ธันวาคมครบ100วันพี่ๆน้องๆร่วมทำบุญ100วันและทำบุญบ้านใหม่ให้พี่แล้วนะทุกคนยังรักและคิดถึงพี่เสมอไปสบายนะพี่หมดห่วงนะพี่แล้วเจอกันคนอยู่สู้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ